สำนักงานก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนสายแยกททหารชอช้างตอเต่ากอไก่3050ถึงบ้านวังตะเคียนแม่สอดตากค่ะที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าไสลวดสำนักงานก่อสร้างทางกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างถนนสายแยกททหารชอช้างตก3050บ้านวังตะเคียนแม่สอดตากโดยมีประชาชนที่อยู่ในเขตการก่อสร้างและผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้กว่า20คนกรมทางหลวงได้รับงบประมาณปี2559ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายแยกททหารชอช้างตก3050ถึงบ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษจำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและขนส่งเพื่อเป็นการสนับสนุนโครงข่ายให้สมบูรณ์ทำให้การขนส่งสินค้าภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมมีความสะดวกและปลอดภัยส่งเสริมการค้าชายแดนการท่องเที่ยวและการขยายตัวของเมืองในอนาคตเพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมมากที่สุดมีผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดจึงได้จัดให้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้นโดยประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุมได้แจ้งอย่างผู้จัดการประชุมว่ายังไม่เคยได้รับการประสานเรื่องการก่อสร้างจากหน่วยงานใดๆทั้งสิ้นและไม่ยินยอมให้มีการก่อสร้างใดที่ลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ของตนหากไม่มีหน่วยงานใดมาชี้แจงให้เข้าใจในข้อเท็จจริงของการก่อสร้างถนนสายนี้และหน่วยงานจัดการประชุมครั้งนี้ได้รับเรื่องและจะนำแจ้งไปยังต้นสังกัดเพื่อการประสานงานต่อไป